ค่ะนี่คือปราสาทตาเหมือนตุ๊ดนะคะสันกำแพงของปราสาทตาเหมือนตุ๊ดนะคะอาจารย์ยโสธราจะนำภาพมาให้ทุกท่านได้ชื่นชมนะคะอาจารย์ยืนอยู่ที่ตัวองค์ปราสาทประธานนะคะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนี่คือซุ้มโคบุระนะคะที่มีความสมบูรณ์ที่สุดและนี่คือบรรณาลัยนะคะเป็นที่เก็บคัมภีร์ที่มีความสวยสดงดงามเฉกเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราจะเดินออกไปด้านหน้านะคะว่ามีความงดงามอย่างใดบ้างด้านในซุ้มโคบุระนะคะเราจะเห็นช่องว่างนะคะที่วางเทวรูปต่างๆนะคะและก็ยังมีหน้าต่างเพื่อให้ได้มองเห็นชั้นในและเป็นที่ระบายของอากาศเช่นเดียวกันนี่คือความอัศจรรย์แล้วก็ยังอยู่ในรูปแบบที่ดั้งเดิมยังไม่มีการประหักพังไปอย่างใดนะคะยังมีการกันแดดกันฝนกันลมได้เหมือนเดิมนะคะด้านข้างนะคะของปราสาทนะคะเราจะเห็นถึงความเข้มขลังนะคะนี่คือด้านหน้าของปราสาทหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะคะมีความยาวออกมานะคะเดี๋ยวเรากำลังจะเดินสำรวจด้านข้างปราสาทนะคะท่านผู้ชมให้ทุกคนได้มองเห็นถึงความงดงามความสวยงามขององค์ปราสาทนะคะอย่างเต็มองค์นะคะนี่คือปราสาทตาเมืองโต๊ดนะคะซึ่งในสมัยอดีตนะคะยังมีการรักษาผู้คนในแถบตรงนี้มีผู้คนเข้ามาอาศัยแล้วก็มีผู้คนเข้ามารักษาตัวในที่นี่เป็นจำนวนมากนะคะดังนั้นที่นี่นะคะจึงถือว่าเป็นศาสนสถานที่มีบทบาทต่อประชาชนและทำให้เราได้เห็นว่าชุมชนในยุคโบราณนะคะมีการอาศัยอยู่ที่นี่อย่างหนาแน่นและยังถือว่ามีเส้นทางผ่านนะคะจากที่เราได้เห็นว่าปราสาทธรรมศาลานะคะหรือที่พักคนเดินทางนะคะก็มีนะคะแล้วก็ศาสนสถานในศาสนาพราหมณ์ฮินดูก็มีในการตั้งมาอยู่แต่เดิมก่อนนะคะดังนั้นเราจึงเห็นได้ถึงเส้นทางอันใหญ่นะคะของบริเวณแถบนี้แล้วก็ความสำคัญของผู้คนนะคะของชุมชนโบราณที่เคยอาศัยอยู่ในพื้นที่แถบนี้นั่นเองนะคะแล้วก็มีผู้คนเข้ามารักษาอยู่อย่างมากมายนะคะอ